วัสดีครับวันนี้วันที่4วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเราเช็คเอาท์กันเลยครับแต่ว่าเช้านี้ยังมีแผนเที่ยวกันต่ออีก 2-3 ที่นะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่อยากลากกระเป๋าไปด้วยครับดีที่เราบินสายการบินคาเท่ที่ให้เราเช็คอินและโหลดกระเป๋าล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟ Airport Express เลยครับหรือที่เรียกว่า In Time Check In นั่นเองโดยเราสามารถนั่ง MRT มาลงที่สถานีเซ็นทรัลแล้วก็ซื้อตั๋ว Airport Express เพื่อเข้าไปด้านในจะมีตู้คียอสให้เช็คอินและโหลดกระเป๋าได้เลยครับแล้วเราก็ออกไปเที่ยวกันต่อโดยไม่ต้องห่วงกระเป๋าแล้วครับมาถึงที่ฮ่องกงทั้งทีขอลองนั่งรถรางดูสักหน่อยครับแต่ละคันจะมีลวดลายไม่เหมือนกันเลยนะครับรถเขาแรงจริงๆครับไม่มีแอร์เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศฮ่องกงดีนะครับตอนนี้เราหลงทางแล้วครับและก็หิวข้าวเช้าแล้วด้วยหาร้านแถวนี้กินกันก่อนกันนะครับร้านอาหารชื่อว่าซีรอนนะครับมีขนมปังแบบบานขายเต็มเลยครับลองชิมดูดีกว่าครับบรรยากาศในร้านโปร่งโล่งสบายขายอาหารพื้นเมืองสไตล์ฮ่องกงมีหลายเมนูมากเลยครับนี่คือรูปอะไรเอ่ยคุณยายฮะคุณยายคุณยายอันนี้ของคุณยายนี่ปากของคุณยายนี่ตาโอเคร้านอาหารเสร็จแล้วไปลุยกันต่อดีกว่าครับและที่แรกที่เราจะไปก็คือพีคทรัมครับ The Peak Tram เป็นรถรางเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1888เพื่อใช้เดินทางขึ้นไปยังยอดเขาวิกตอเรียพีคทางเดินขึ้นชันมากเลยครับคนที่ลงมาจะออกทางด้านซ้ายส่วนเราจะขึ้นทางด้านขวาตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนพีคทรัมแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ7นาทีซึ่งจะพาเราขึ้นไปที่ความสูง396เมตรเหนือระดับน้ำทะเลดูสิครับชันมากเลยมีความชันสูงสุดถึง 25.7 องศาเลยทีเดียวแนะนำให้นั่งด้านขวานะครับจะเห็นวิวเมืองชัดกว่าครับถึงด้านบนแล้วครับทางเดินเอียงมากเลยตามมาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตึกThe Peak Towerกันซึ่งเป็นอาคารสไตล์โมเดิร์นที่มีรูปร่างคล้ายครึ่งวงกลมหงายขึ้นดังฟ้าด้านในจะมีร้านขายของร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามพุทโซให้ได้แวะชมและถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะครับแต่นั่นไม่ใช่จุดหมายของเราวันนี้ครับเราจะขึ้นไปชมวิวเกาะฮ่องกงแบบ360องศาที่ Sky Toilet 428วิวสวยมากเลยครับและยอดเขาตรงหน้าที่เห็นก็คือวิกตอเรียพีคซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะฮ่องกงด้วยความสูง552เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้ข้างบนนี้ลมแรงและเย็นมากเลยครับวิวก็สวยด้วยครับมาถ่ายรูปกันดีกว่าครับมีกล้องสองทางไกลด้วยครับใช้ออคโตพัสถ่ายได้ด้วยแต่ว่ากล้องแอบสูงไปหน่อยนะครับมองไม่เห็นวิวเลยเห็นแต่ท้องฟ้าเวลาไปเกือบชั่วโมงแล้วครับได้ชมวิวสวยๆสบายใจแล้วแล้วเราไปต่อกันที่อื่นดีกว่าครับกลับมาที่ Airport Express สถานีฮ่องกงเพื่อจะเดินทางไปที่สนามบินกันต่อ Thank you เดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปที่ Airport กันนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ25นาทีด้วยความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวเมืองและธรรมชาติของฮ่องกงด้วยครับก็จะถึงแอร์พอร์ตแล้วครับเตรียมตัวลงก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วข้าวปั้นกับพี่มิ้นก็เริ่มหิวแล้วด้วยครับเราไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรทานบ้างครับแน่ๆเลือกราเมงครับร้านทงคุสึจัดไปครับรสชาติก็คล้ายๆกันกับบ้านเราเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปกลมกล่อมไก่ทอดก็อร่อยดีครับทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อพี่รองปิง360โดยเราจะเดินทางด้วย City Bus เครื่องสาย S1 รถมาแล้วครับไปกันดีกว่าใช้เวลาประมาณ25นาทีเราก็จะมาลงที่สถานีตุงชงสังเกตได้จากตึก City Gate Outlet นะครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอ Cable Car Terminal แล้วเราก็เดินตามป้ายไปเลยครับเพื่อจะไปขึ้นกับเช้าลอยฟ้าหนองปิงหรือหนองปิง360ที่จะพาเราข้ามจากฝั่งเมืองตงชุงไปยังหนองปิงบนเกาะลันตาคนเยอะเหมือนกันนะครับได้ขึ้นกระเช้าแล้วครับกระเช้าที่นี่จะมี2แบบนะครับคือ Standard Cabinแบบที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ครับสามารถเห็นวิว360องศาและอีกแบบนึงก็คือ Crystal Cabin ที่มีพื้นเป็นกระจกถ้าใครแม่นความสูงก็ลองดูได้นะครับบนเคเบิลคาร์นี้เราจะเห็นวิวมุมกว้างของท้องฟ้าพื้นดินและท้องทะเลมันสูงและลมก็เย็นมากเลยครับรู้สึกหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะใช้เวลา25นาทีเพื่อข้ามอ่าวตงซุงไปยังเกาะลันตาเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรวิวข้างนอกสวยมากเลยครับแล้วครับอยู่ตรงนู้นตอนนี้แล้วก็ถึงหมู่บ้านนองปิงแล้วครับสร้างที่นี่จะมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของฮ่องกงเราสามารถเดินเล่นสบายๆรอบหมู่บ้านถ่ายรูปและชมวิวได้ตามสะดวกเลยครับแต่วันนี้เรามีเวลาไม่มากพอเราจะตรงไปไหว้พระใหญ่หรือบิ๊กบูดากันก่อนเลยครับบนเกาะนี้ยังมีส่วนที่น่าสนใจอื่นๆอีกเช่นวัดโป่ลินหมู่บ้านชาวประมงไทโอที่ขนานนามว่าเวนิสแห่งฮ่องกงถ้าใครมีเวลาลองแวะชมนะครับเดินผ่านหมู่บ้านมาเรื่อยๆตอนนี้เราใกล้จะมาถึงบิ๊กบูดาแล้วนะครับเห็นแล้วครับอยู่บนเขาข้างหน้านี่เองไปครับเดินต่ออีกนิดนึง
ถึงแล้วครับพระใหญ่ตั้งอยู่ข้างบนนู้นอย่าต้องเดินขึ้นบันไดอีก268ขั้นแต่ว่าเขาปั้นเดินขึ้นไปบนนั้นไม่ไหวแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นขอไหว้พระใหญ่จากตรงนี้กันแล้วกันนะคะพระใหญ่ที่นี่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็มักจะสมปรารถนาพระใหญ่องค์นี้มีความสูงถึง34เมตรรวมฐานหนัก250ตันด้านล่างขององค์พระใหญ่จะเป็นเจดีย์3ชั้นภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุโดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง12ปีและได้ชื่อว่าพระพุทธรูปปางประทับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียดายเวลามีไม่มากเราต้องกลับก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายน้องปิงจากเคเบิลคาร์เทอร์มินอลเราก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งถนนเพื่อไปยังซิตี้เกตเอาท์เล็ตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซิตี้เกตเอาท์เล็ตซื้อของภายในห้างซิตี้เกตเอาท์เล็ตจะมีหลายโซนประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า120แบรนด์จากทั่วโลกที่พร้อมใจกันเซลเซลและเซลลดแล้วลดอีกลดกันตลอดทั้งปีมีตั้งแต่ซูเปอร์แบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์และแบรนด์ชั้นนำทั่วไปสนุกคุณแม่เลยครับใครสายช้อปปิ้งไม่ควรพลาดนะครับสนุกมาทั้งวันแล้วครับตอนนี้ต้องกลับสนามบินแล้วครับ S1 มารับแล้วทีมี่เร็วขึ้นรถเมล์2ชั้นก็ต้องนั่งชั้นบนสิครับสนุกดีและถ้าได้นั่งข้างหน้าก็จะสนุกมากครับได้เห็นวิวชัดๆเลยครับดูสิครับกองก็จบเท่านี้แล้วนะคะแต่เราไปหาข้าวกินก่อนขึ้นเครื่องดีกว่าข้าวปั้นอร่อยมากเลยหรือว่าเพราะหิวก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่อง20:25 นะครับแต่ก็มีเวลาเยอะพอสมควรดีที่สนามบินมีโซนเด็กเล่นด้วยครับเราไปดูกันดีกว่าครับก็สนุกดีนะครับแต่ตอนนี้ใกล้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับข้าวปั้นกับพิงมี่ต้องลาไปก่อนในทริปฮ่องกงไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าบ๊ายบายครับ